อีกประเด็นหนึ่งก็คือกรณียาลิ้นงูช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อันนี้ก็ไม่จริงเพราะว่าทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยชี้แจงว่ายังไม่มีหลักฐานทางงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่ายาลิ้นงูสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้และไม่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ แม้จะมีงานวิจัยที่รายงานว่าสารสกัดญ้าลิ้นงูมีความเป็นพิษต่อเซลมะเร็งแต่การศึกษาเรื่องนี้มีจํานวนน้อยก็คือว่าการวิจัยก็ยังไม่แน่ชัดท่านผู้ชมเพราะงั้นเรื่องที่ไปพูดกันว่าญ้าลิ้นงูเนี่ยสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซล์มะเร็งเนี่ยทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติเขาบอกว่าคือการวิจัยเนี่ยผลการวิจัยยังน้อยอยู่อ,อย่าเพิ่งไปเชื่อเอาล้ค่ะเดี๋ยวเราพัก